โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือสโตรกภัยร้ายต่อความทรงจำโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากการที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างเฉียบพลันทำให้เซลล์สมองตายและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆต่อร่างกายและหนึ่งในนั้นคือก่อให้เกิดปัญหาด้านความจำค่ะโดยพบว่า 50% ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีปัญหาด้านความจำตามมาภายในระยะเวลา1ปีนอกจากนี้ยังพบว่า1ใน3ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีความจำแย่ลงถึงขั้นถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมอาการเริ่มต้นของปัญหาด้านความจำได้แก่อาการหลงลืมง่ายคิดออกยากใช้เวลานานในการนึกถึงสิ่งที่ต้องการมีปัญหาในการวางแผนความเร็วในการคิดตัดสินใจช้าลงมีสมาธิในการจดจ่อลดลงผู้ป่วยบางรายอาจประสบปัญหาด้านการใช้ภาษาร่วมด้วยค่ะนอกจากปัญหาด้านความจำแล้วโรคหลอดเลือดสมองยังก่อให้เกิดปัญหาในด้านอื่นทั้งอัมพาตครึ่งซีกพูดไม่ชัดปัญหาในการมองเห็นมีปัญหาในการกลืนและปัญหาด้านอารมณ์แต่สามารถดูแลรักษาฟื้นฟูกลับมาได้ค่ะหลักสำคัญของการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองตีบก็คือการให้ผู้ป่วยฝึกการใช้งานเคลื่อนไหวซ้ำๆบ่อยๆอย่างถูกต้องต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้เซลล์สมองที่ยังเหลืออยู่เกิดการเรียนรู้จดจำและสั่งการทดแทนเซลล์สมองที่สูญเสียไปจนกระทั่งกลับมาสู่สภาพที่เป็นปกติหรือใกล้เคียงมากที่สุดได้ค่ะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองตีบการแพทย์จีนสมัยใหม่ไม่เพียงแต่รักษาจากต้นเหตุฟื้นฟูโดยองค์รวมเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นฟื้นฟูร่างกายเพื่อลดอัตราการพิการและลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนซึ่งมีความโดดเด่นในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองช่วยให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ด้วยการทะลวงเส้นลมปราณสลายเลือดข้างผลักดันการไหลเวียนของเลือดฟื้นฟูระบบประสาทและเซลล์สมองซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดการอักเสบและปริแตกของหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดลดระดับไขมันในเลือดป้องกันและดูแลโรคหลอดเลือดสมองการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399